สวัสดีครับวันนี้หมอมาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาฝ้านะครับปกติเนี่ยพูด overall ก่อนนะการดูแลรักษาฝ้านี่สเต็ปแรกเลยนะครับต้องมีการกันแดดที่เหมาะสมนะครับครีมกันแดดต้องใช้เลยส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่เคยทาครีมกันแดดเนี่ยหมอจะแนะนำให้ไปทาครีมกันแดดก่อนสัก1เดือนนะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยเกี่ยวกับครีมกันแดดกันนะครับ2จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกเวชสัตว์อางนะครับที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีเช่นพวกวิตามินซีอะบูตินต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นเวชสัตว์อางนะครับอันที่3จะเป็นเรื่องของการใช้ตัวยาซึ่งการใช้ตัวยาเนี่ยต้องพูดเลยว่ามันเป็นยาอันตรายต้องพบแพทย์ก่อนเสมออันที่4คือการใช้เป็นพวกเลเซอร์นะครับไอ้เลเซอร์จะเป็นการเสริมนะครับอันที่5จะเป็นการใช้พวกพิลลิ่งการผลัดเซลล์ผิวนะครับอันที่6จะเป็นพวกยากินนะครับอันนี้เนี่ยต้องปรึกษาแพทย์แน่นอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยขั้นตอนที่หมอจะมาแนะนำเนี่ยคือจะเป็นหลักๆเลยจะเป็น2ขั้นตอนนี้นะครับจะได้วางแผนการดูแลได้ตรงจุดที่สุดนะครับผม อย่างแรกเลยสำหรับคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะครับที่สำคัญคือต้องใช้กันแดดนะครับผมเบสิกสุดนั่นคือเป็นพวกครีมกันแดดใช่ไหมครับซึ่งหลายๆคนรู้อยู่แล้วแล้วก็มีหลายยี่ห้อนะครับผมลาโรชก็มีนะครับแอนทิลิออสของเขาก็จะเป็นตัวนี้แอนติชายคือลดความมันไม่มันนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่หมอชอบก็เป็นตัวนี้ยูซอรินซันไดทัสอันนี้จะเป็นมันจะช่วยกันทั้ง visible light นะครับผมพวกแสงที่แสงบลูไลท์แสงที่อยู่เราเห็นนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันจะเป็นกัน UVA UVB อยู่แล้วเนาะ UVA SPF 50บวกกันนะครับ UVA PA 3บวกนะครับผมส่วนมากที่จะแนะนำคือเลือกอันที่เป็น non comedogenic นะครับคืออันนี้ก็จะเป็น SPF 50บวก PA บวกบวกบวกนะครับมีหลายชนิดเลยที่สำคัญคือต้องทาให้พอนะครับผมส่วนมากถ้าหมอแนะนำคือจะทา5จุดก่อนโดยการบีบทีละข้อนิ้วก่อนสมมติชื่อคือบีบมาเนี่ยจริงๆต้องใช้2ข้อนิ้วนะครับแต่บีบมานี้ก่อนแล้วก็แต้ม5จุดบริเวณใบหน้าหน้าผากแก้ม2ข้างจมูกคางนะครับ1รอบเกลี่ย1รอบก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยทำซ้ำอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะครีมกันแดดเนี่ยจะได้กระจายได้ทั่วๆนะครับอย่าลืมคออย่าลืมหูด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากเลยกันแดดเสร็จแล้วแล้วก็ถ้าเกิดสมมติต้องออกที่แดดจัดเนี่ยหมอแนะนำอาจจะพกเป็นพวกหลอดเล็กอะไรนี่ติดไว้เลยนะครับแล้วก็ตบบริเวณที่เราเป็นฝ้าซ้ำเลยนะครับเพื่อเต็มที่เลยสำหรับฝ้าเนี่ยต้องมีการกันแดดที่เหมาะสมนอกจากนี้อาจจะใช้เป็นพวกร่มนะครับหมวกเนี่ยหมวกต้องเป็นหมวกแบบคุณนายใหญ่ๆเลยนะครับหมวกปีกกว้างเลยนะครับจะได้ช่วยป้องกันได้เต็มที่นะครับร่มต้องมีหมวกต้องมีนะครับอันนี้สำหรับครีมกันแดดครับอันกลุ่มที่2เสร็จกันแดดไปแล้วนะครับผมอันที่2เลยจะเป็นกลุ่มเวชสำอางนะครับการสร้างเม็ดสีเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าจะมีเซลล์เมลาโนไซต์นะครับจะอยู่ที่บริเวณเนี้ยครับชั้นเบซอลแลของตรงนี้นะครับจะผลิตเม็ดสีออกมานะครับดังนั้นเนี่ยส่วนมากการรักษาแล้วมันจะมีเอนไซม์หลักคือไทโรซินเนสเอนไซม์ไทโรซินเนสเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีการรักษาส่วนมากจะเป็นเกี่ยวข้องกับที่เราจะไปยุ่งกับการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสเนี่ยนะครับหรือว่าเพิ่มการขจัดเม็ดสีออกไปดังนั้นเนี่ยส่วนมากเนี่ยตัวเวชสำอางเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกที่ฮอตฮิตคือพวกวิตามินซีใช่ไหมครับวิตามินซีเป็นอะไรวิตามินซีจะเป็นพวกแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับจะลดอัตราอนุมูลอิสระนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เพราะว่าในฝ้าเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะเกิดจากอนุมูลอิสระด้วยส่วนหนึ่งนะครับอะบูตินเป็นยังไงอะบูตินก็คือเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ฝ้าจางลงได้ก็ทาเช้าก่อนนอนวิตามินซีก็เหมือนกันนะครับทาเช้าก่อนนอนนะครับส่วนจะมีเวชสำอางหลายอย่างเลยสำหรับฝ้าแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นพวกซอยบีนเอ็กซ์ทรัคหรือว่าเป็นไทมิดอลของยูซอรินใช่ไหมครับตัวหลังๆก็จะมีพวกนี้นะครับของตัวนี้ที่จะเป็นก็พวกว่าตัวนี้นะครับพวกคอมเพล็กซ์ต่างๆตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีตรงที่เอนไซม์ไทโรซินเนสนี่แหละข้อดีของกลุ่มเวชสำอางเนี่ยนะครับผมก็คือจะเนี่ยครับมี PPE พามมาเรียพามาต้าเอ็กซ์แทรคนะครับผมเนี่ยตัวนี้มันจะไปยับยั้งการสร้างเม็ดสี
ข้อดีของกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับการใช้ยาเนี่ยคือปลอดภัยกว่านะครับไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการเป็นพวกผลข้างเคียงของการใช้ยารักษาฝ้าเช่นฝ้าถาวรอะไรตามมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยสมมติการรักษาฝ้าเนี่ยมาพบคุณหมอละอาจจะแนะนำว่าช่วงแรกอาจจะใช้ยาร่วมกับการใช้เวชสำอางแต่อะไรก็ตามฝ้าเนี่ยร้อยทั้งร้อยกลับมาแน่นอนภายใน6เดือนถึง1ปีดังนั้นเนี่ยต้องมีการใช้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวชสำอางตัวนี้พวกกลุ่มนี้นะครับอะบูตินไทมิดอลวิตามินซีโคจิกแอซิดนะครับต่างๆเนี่ยนะครับร่วมด้วยเพื่อเสริมประสิทธิภาพและที่ต้องห้ามขาดคือกันแดดแน่นอนนะครับผมมาพูดถึงการใช้ยารักษาฝ้านะครับอันนี้หมอขอย้ำก่อนเลยว่าแนะนำว่าต้องปรึกษาแพทย์นะครับต้องให้หมอเป็นคนสั่งก่อนนะครับเพราะตัวยาเนี่ยยาทั้งหลายเนี่ยผลของฝ้าเนี่ยมีผลข้างเคียงแทบจะทุกอันเลยนะครับที่น่ากลัวที่สุดคือฝ้าถาวรหรือว่าโอโครอซิสจะเป็นเดี๋ยวหมอจะขึ้นรูปไปให้นะครับจะเป็นเม็ดสีเขาเรียกว่าเป็นโอโครอซิสเป็นพิกเมนต์เนี่ยที่ถาวรละดำน่าจะดำแล้วก็สีออกเทาๆแล้วจะเป็นเม็ดสีนะครับอันนี้รักษายังไม่หายเลยนะครับเกิดจากการใช้พวกไฮโดรควินอนนะครับนานๆนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มยาฝ้าเนี่ยหมอต้องเล่าก่อนว่า1ปรึกษาแพทย์นะครับเพราะหมอเห็นจริงๆตอนนี้เนี่ยเซิร์ช Google อะไรก็ขึ้นมีขายทั่วไปเลยหมอเลยอยากมาเล่าให้ฟังนะไม่อยากให้แบบว่าไปซื้อเองแต่ว่ายังก็ตามอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนหรือเภสัชกรก่อนนะครับในการรักษาเพราะบางคนเนี่ยใช้แล้วติดใจใช้แล้วแบบหน้าใสเร็วคราวนี้เนี่ยก็เลยไปซื้อต่อไซต์ต่อยาวๆจนเกิดผลข้างเคียงนะครับหลักการทายารักษาฝ้าข้อแรกหลักการใช้ยารักษาฝ้านะครับข้อแรกต้องบอกก่อนเลยว่าฝ้ามีเป็นโอกาสเป็นซ้ำแน่นอน 100% นะครับผมดังนั้นเนี่ยหลังจุดการรักษาไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นซ้ำได้ดังนั้นต้องมีการป้องกันแดดหรือว่าใช้เวชสำอางไว้ด้วยนะครับ2ยาทาฝ้าเนี่ยมีประสิทธิภาพแต่มีผลข้างเคียงเยอะนะครับผมเช่นโดยเฉพาะฝ้าถาวรหน้าเป็นเส้นเลือดนะครับผิวหน้าบางลงสกินโทฟี่หรือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ๆบริเวณใบหน้านะครับอันนี้ต้องข้อที่2นะครับข้อที่3การรักษาฝ้าเนี่ยต้องใช้เวลาทายาก็ตามเนี่ยกว่าจะเริ่มเห็นผลใน1เดือนแล้วก็จะให้เห็นผลชัดเจนเนี่ยประมาณ3เดือนนะครับแล้วข้อที่4คือยารักษาฝ้าเนี่ยต้องมีช่วงพักด้วยนะครับเพราะใช้นานๆเนี่ยจะทำให้เกิดการสะสมทำให้เกิดเป็นพวกฝ้าถาวรหรือว่าเป็นผลข้างเคียงของตัวยาได้นะครับแล้วก็ช่วงพักเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ข้อ5คือช่วงต้องใช้ควบคู่กับการรักษาพวกเวชสำอางแล้วก็กันแดดห้ามขาดเลยนะครับนี่คือ5ข้อหลักเลยนะครับสำหรับทายารักษาฝ้าอันนี้ย้ำอีกรอบนะครับว่าอันนี้หมอมาแชร์กันมาแชร์ให้ทราบอะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้มันขายออนไลน์ทั่วไปแล้วนะครับผมตัวที่เป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานของการรักษาฝ้านะครับมีมาสมัยโบราณมี70ตั้งแต่19อะไรประมาณนี้นะครับคือกลุ่มของไฮโดรควินอนนะครับไฮโดรควินอนเนี่ยบอกเลยเป็นยาอันตรายนะครับนะครับเป็นยาอันตรายนะครับอย่าใช้ภายนอกนะครับอันตรายนะครับเพราะตัวนี้ออกฤทธิ์ยังไงนะครับจะออกฤทธิ์โดยการกลไกคือไปยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่มันสร้างเม็ดสีขึ้นมานะครับมีการใช้ก็คือใช้ก่อนนอนวันเว้นวันนะครับจะมีอาการระคายเคืองได้ในการใช้ครั้งแรกดังนั้นเนี่ยอาจจะใช้วันเว้นวันวันเว้น2วันแล้วก็ให้ไทม์มอยเจอไรเซอร์ตามนะครับที่สำคัญคือใช้ต่อเนื่องมีโอกาสเกิดฝ้าถาวรได้นะครับฝ้าถาวรเดี๋ยวหมอขึ้นรูปไปให้นะครับจะเป็นน่าจะดำคล้ำๆออกสีเทาๆนะครับแล้วก็เป็นเม็ดๆอันนี้เนี่ยไม่หายแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนมากก็จะแนะนำว่าอาจจะใช้ประมาณช่วงหนึ่ง 1-2 เดือนเสร็จแล้วก็ต้องหยุดนะครับห้ามติดใจใช้ยาวเป็นปีนี่ไม่ได้เลยพอมันเกิดฝ้าถาวรแล้วอันตรายมากนะครับผมอันนี้เป็นยาเขาเรียกว่ามาตรฐานยาหลักในการรักษาฝ้านะครับอีกกลุ่มหนึ่งหลายๆคนคงคุ้นละคนนี้ก็คือกลุ่มวิตามิน A นะครับวิตามินกลุ่มวิตามิน A นะครับไม่ว่าจะเป็นเทตริโนอินหรือว่ารีเทคนิวเนี่ยครับ
แอคเนเอสเตรติน A นะครับผมหรือตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มอะดรีนาลีนเนี่ยกลไกของเขาคือปกติที่เคยบอกไปว่าเซลล์สร้างเม็ดสีบริเวณตรงนี้นะครับแล้วมันจะสร้างเม็ดสีขึ้นมาบนผิวหนังชั้นนอกเนี่ยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไปทำให้มีการผลัดเซลล์ผิวเซลล์ที่มีเม็ดสีเนี่ยหลุดออกไปดังนั้นเนี่ยการใช้พวกนี้เนี่ยก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวด้วยแต่อย่างไรก็ตามเหมือนที่เคยรักษาสิวกันนะครับจะมีอาการระคายเคืองได้ในการใช้ครั้งแรกๆดังนั้นเนี่ยการใช้ยารักษาฝ้าเนี่ยอาจจะต้องทาไอ้ตัวนี้ถ้าใช้เป็นกรดวิตามินเอร่วมด้วยเนี่ยนะครับผมทาวันไม่วันหรือวันไม่สองวันทามอยเจอร์ไรเซอร์ก่อนนะครับถ้าระคายเคืองหน้าแดงเนี่ยต้องระวังเลยต้องทามอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าทาบำรุงเยอะๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดจากรอยแดงจากฝ้าการทายาลักษาฝ้าเนี่ยมันจะกลายเป็นรอยดำขึ้นมาคือเรียกว่า post inflammatory hyperpigmentation คืออักเสบแล้วเป็นรอยดำนั่นเองนะครับผมอันนี้ต้องระวังนะครับสรุปคือตัวนี้เนี่ยใช้ได้ค่อนข้างปลอดภัยนะแต่จริงๆแล้วถ้าหมอแนะนำคือใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นกระตุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเอสโตรเจนช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะครับแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยแล้วก็นี้ได้นี่ปลอดภัยแต่ตัวนี้ใช้ต่อเนื่องต้องระวังอันตรายนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวยาเขาเรียกว่า triple combination therapy นะครับคือเขาจะเอาตัวยาหลักๆเนี่ยมาบวกกันเลยนะครับอันนี้ย้ำก่อนยาอันตรายนะครับผมใช้ยาแพนิคดูแลแพทย์และภัสัชกรห้ามใช้ยาต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานห้ามใช้ยาสเตียรอยด์ขันเพราะทารกพิการนะครับอันนี้ย้ำนะอันนี้คือต้องปรึกษาแพทย์นะครับแต่ว่าที่หมอมาเล่าเนี่ยก็คือตอนนี้มีคนถามมาเยอะแล้วก็มันซื้อทางออนไลน์ได้หมอเลยว่าต้องมาเตือนกันนิดนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับคือของเขาคือประกอบด้วยอะไรบ้างเห็นไหมไฮโดรควินอน 4% ใช่ไหมครับตัวยับยั้งการสร้างเม็ดสีไทโรซินเอสอินฮิบิเตอร์นะครับบวกกับอะไรกดวิตามิน A ใช่ไหมครับเรติโนอินอันนี้ยับยั้งเอนไซม์อันนี้ช่วยเพิ่มการผลัดเซลล์ผิวที่มีเม็ดสีอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยมันจะมีการระคายเคืองเหมือนที่หมอบอกไปแล้วเขาเลยจะใส่พวกสเตียรอยด์มาด้วยบูซิโนโลนอะเซโตไนด์ 0.01 นะครับเป็นสเตียรอยด์ชนิดอ่อนเพื่อลดอะไรเพื่อลดอาการระคายเคืองที่เกิดจากตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการรักษาดีแต่ใช้ต่อเนื่องไม่ได้นะครับเพราะมันจะมีทั้งสเตียรอยใช่ไหมครับกับไฮโดรควินอนไฮโดรควินอนฝ้าถาวรสเตียรอยทำให้เกิดอะไรบ้างทำให้เกิดเส้นเลือดขยายผิวหน้าบางเกิดรอยแตกลายได้นะครับที่หน้าก็มีมาแล้วนะครับดังนั้นอันนี้ตัวนี้เนี่ยห้ามใช้นานเด็ดขาดนะครับอาจจะใช้ได้ประมาณ4-6 อาทิตย์ก็ต้องมีการหยุดพักแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวยาหลักเลยแหละตัวนี้สแตนดาร์ดทรีทเมนต์ของปัจจุบันของฝ้าก็ยังเป็นตัวยานะครับแต่ที่มาย้ำเนี่ยก็คือต้องระวังนะครับเราต้องรอนิดนึงนะครับประมาณสัก1-2 เดือนแรกเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับในการยับยั้งเม็ดสีแล้วก็อย่าห้ามซื้อใช้เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรักษาที่จะมีการใช้ส่วนมากก็จะใช้ร่วมกัน3หลัก3อันหลักนี่แหละกันแดดสำคัญสุดนะครับตามมาด้วยการใช้เวชสำอางแล้วก็ตัวยาต้องตัวยาเนี่ยแนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับนอกจากนี้เนี่ยการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก่อนจะใช้เป็นพวกเลเซอร์ใช่ไหมครับเลเซอร์ปัจจุบันก็คือเป็นกลุ่มของพิโคเซกเลเซอร์หรือว่าคิวสวิตช์เอ็นดีแยกซึ่งไปทำลายเม็ดสีนั่นเองแต่ปัจจุบันเนี่ยคิวสวิตช์เนี่ยก็มีโอกาสเกิดรอยดำได้พิโคก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอันนึงก็คือการผลัดเซลล์ผิวเดี๋ยวหมอจะขึ้นรูปไปให้นะครับการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยก็จะที่เหมือนเคยบอกไปว่ามันจะมีเม็ดสีที่มันมีโดยเฉพาะฝ้าตื้นนะครับจะมีเม็ดสีที่มันอยู่บนแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวไปเคมีคอลฟิลลิ่งนะครับอันนี้ก็มีการใช้อยู่นะครับอีกอันนึงที่มีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องปรึกษาคุณหมอ 100% เลยนะครับคือพวกยากินนะครับเพราะมันมีข้อห้ามข้ออันตรายอะไรบางอย่างด้วยนะครับอันนี้ก็คือสรุปคือในการรักษาฝ้าอย่าลืมกันแดดนะครับพวกตัวเวชสำอางหรือสกินแคร์พวกอัมบูตินวิตามินซีโคจิกไทมิดอลอะไรต่างๆนะครับผมวิตามินซีเนี่ยก็ช่วยทั้งริ้วรอยแล้วก็หน้าใสด้วยใช่ไหมครับพวกยาปรึกษาแพทย์ก่อนที่ยังพอใช้ได้แบบค่อนข้างปลอดภัยคือพวกกรดวิตามิน A นะครับแต่พวกนี้ HQ กับไตรลูม่าอะไรเนี่ยก็แนะนำว่าต้องปรึกษาแพทย์เท่านั้นห้ามซื้อใช้เองเด็ดขาด
นะครับอันนี้ก็มาแชร์กันนะครับหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุจชวนคุยนะครับส่วนของหมอเนี่ยนะครับอีกตัวนึงนะครับที่จะเล่าก็คือเรื่องของสกินโนเลนนะครับหรือว่าอะซิลิกแอซิดนะครับอะซิลิกแอซิดเนี่ยช่วยทั้งรอยเรื่องฝ้าแล้วก็พวกสิวแล้วก็รอยดำด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับสามารถใช้ได้ทาเช้าก่อนนอนบริเวณที่เป็นฝ้าแต่จะมีการระคายเคืองช่วงแรกได้นะครับอะซิลิกแอซิดนะครับไอตัวนี้สกินโนเลนก็เป็นตัวที่เซฟเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแนะนำที่ว่าเซฟนะครับผมแต่จะมีการระคายเคืองได้กลุ่มนี้ต้องระวังปรึกษาแพทย์เท่านั้นนะครับผมนี่ก็กลุ่มยารักษาฝ้าของหอมคลินิกนะครับก็จะเป็นกลุ่มของ Triple Combination Therapy ทาบริเวณที่เป็นฝ้านะครับอันนี้เป็นกรดวิตามิน A ดิฟเฟอรินนะครับผมแล้วนี่จะเป็นกลุ่มของสกินโนเลนอะซิลิกแอซิดนะครับเหมือนที่หมอย้ำอีกครั้งนึงนะครับคือการใช้ยารักษาฝ้าเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งนะครับเพราะผลข้างเคียงเนี่ยถ้าใช้ไม่ถูกเนี่ยจะกลายเป็นฝ้าถาวรมีเส้นเลือดขยายผิวบางรักษาไม่หายเลยนะครับผมหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถติดต่อได้ที่ Facebook หมอรุจชวนคุยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษาถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงหมอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับ